professional ช่วง born to be professionalสวัสดีครับ Born to be Professional ในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณป๊อกเชลซีเหมือนเดิมนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงตอนที่เธอไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ประเทศอังกฤษนะครับวันนี้เราอยากจะทราบว่าคุณป๊อกเริ่มแรกยังไงกลับมาเมืองไทยเนี่ยมาเป็นทำงานกับร้านอื่นอยู่หรือว่ามาเปิดร้านเลยครับตอนกลับมาเนี่ยอยู่ที่อังกฤษมาเกือบ15ปีนะฮะไปตั้งแต่อายุจำได้ว่าไปตั้งแต่อายุ14ครับนะฮะไป2หนตอน10ขวบกับ14ครับก็รวม15ปีพอดีกลับมาก็มีร้านหลายร้านติดต่ออยากให้ไปทำผมนะฮะตอนนั้นเสริมสวยบ้านเราก็ยังไม่ค่อยจะมีร้านไหนดังบ้างในช่วงนั้นประมาณปีไหนปีไหนปีสัก30ปีได้เนาะประมาณ80 2 2ประมาณ82ใน20 2 25ที่ปลายๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะก็จะมีร้านดังแค่ Riverbase พอ Riverbase เนี่ยจะรวบรวมเป็นสไตล์ฝรั่งหน่อยใช่ฮะแล้วก็ร้านที่2ที่มาติดต่อก็คือมาดามทีดังอันนี้ดังมากมาดามทีเคยติดต่อไว้แล้วก็ให้ process ที่ดีมากให้เงินให้อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่อยากคือเราชอบทางด้านอาร์ตมากกว่านะ okay. อยากทำงานแฟชั่นอะไรมากกว่าก็ไปเจอร้านของท่านยุ้ยกับคุณวิสาขาหงษ์นันใช่ไหมกิ๊กเกิลกิ๊กเกิลกิ๊กเกิลใช่ใช่คุณป๊อกอยู่ที่นั่นมาก่อนก็เริ่มต้นครั้งแรกเลยที่ร้านกิ๊กเกิลฮะจำได้ตอนนั้นอยู่กับคุณวิสาขาซึ่งคุณวิสาขาเนี่ยเป็นน้องท่านยุ้ยยุคนแล้วก็สนิทกันมากที่สุดก็คือโอเล็กโอทุนทำชั้นสมุทรโอทุนทำเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เริ่มทำผมแฟชั่นคนแรกในประเทศไทยนะเริ่มต้นโดยทำแฟชั่นโชว์ทำแมกกาซีนซึ่งเราก็บอกกับโอว่าโอพี่บอกโออย่างหนึ่งนะตลอดชีวิตพี่เวลาพี่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยพี่ซื้อแต่หนังสือลาลานาแล้วพี่ฝันไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะพี่ต้องทำหนังสือเล่มนี้ให้ได้เพราะเห็นพี่กบแต่งหน้าและอยากทำผมโอก็เลยบอกว่าพี่มาอยู่กิ๊กเกอร์กับหนูดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นคุณโอเล็กก็อยู่กิ๊กเกอร์ฮะกิ๊กเกอร์แต่ว่าเขาก็อยู่เกียรติบดีก่อนแล้วมาอยู่กิ๊กเกอร์ก็คือเป็นฟรีแลนซ์ทำพวกผมทางด้านแมกกาซีนอะไรต่างๆนะฮะก็ชวนออกงานครั้งแรกเนี่ยหนังสือเล่มแรกน่าจะเป็นลาลานาฉบับของเยเลนินลิคาเดลเสื้อของปริญญามุสิกามาศถ่ายที่ฮอเจนเหลาพี่กบมือสั่นเลยพี่กบแต่งหน้าแล้วมือสั่นแบบคือทำแบบรู้ที่ว่าแบบใครๆบอกว่าพี่กบดุนะแต่ว่าถ้าทำผมถูกใจแล้วเนี่ยเขาจะเฉยๆพี่กบก็จะบอกว่าทำผมแบบนี้นะสไตล์นี้นะฉันอยากให้เป็นลุคแบบนี้แบบฝรั่งเศสโบราณอะไรเงี้ยพอทำเสร็จปั๊บแกก็เงียบๆเฉยๆสงสัยคงชอบแหละนะก็หลังจากนั้นก็ทำกันละนานมาเรื่อยแล้วก็แฟชั่นโชว์ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นแฟชั่นโชว์พี่ไข่สมชายแก้วทองแล้วยุคนั้นอ่ะโดนครั้งแรกเนี่ยโดนว่าจะร้องไห้เลยกลับมาใหม่ๆเนี่ยผมหน้าม้าเต๋อมันดังเราก็ตัดให้สิริขวัญเลยพอหน้าเต๋อปุ๊บพี่วอและชาติชาติโสภณพี่วอเดินเข้ามา ในห้องพี่มึงพี่ม้าอยู่หมดทุกคนครับวีดเลยตัดผมอะไรเหมือนเสี้ยมหลานซึ่งนั้นเราเทรนมาจากอังกฤษเราก็อึ้งก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่นั่งร้องไห้อยู่โอ้บอกว่าพี่ป๊อกอย่าถือเลยพี่วอแกไม่มีอะไรใช่แกคงยังรับไม่ได้ไอ้ม้าเต๋อเนี่ยมันยังไม่มีคนพี่วอในสมัยก่อนนี่เป็นดีไซเนอร์เปรี้ยวที่สุดมาเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวมาปากสอนเดินแฟชั่นโชว์ใช่แล้วด่าที่ด่าแรงที่ด่าแรงมากเพราะทุกคนเนี่ยถ้าไม่เคยโดนพี่วอด่าเนี่ยผิดปกติใช่ไอ้เสี้ยมลานแต่ผมส่งเสี้ยมลานบ้าหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบมาว่าเกี่ยวกับการโฆษณาแชมพูเนี่ยจะต้องมาจ้างคุณป๊อกเพื่อจะไปทำ เหมือนกับว่าไปทำพรีเซนต์เส้นผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในเอเชียกับในยุโรปและในอเมริกาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังทำอยู่ในฐานะของผู้ดูแลเส้นผมก็คือก่อนที่จะมีการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเทคนิชเชียนที่ดูทรีทเมนต์เซเลบริตี้ขึ้นตรงกับบริษัทอะไรไหมหรือเป็นฟรีแลนซ์ถ้าปัจจุบันนี้อยู่กับสไตล์ป๊อกอยู่กับสไตล์เป็นเอเจนซี่ฮะเป็นเอเจนซี่อยู่ที่อังกฤษ
นะฮะแล้วก็อเมริกาด้วยโอ้อันนี้คุณบ๊อกขอนิดนึงฮะคืออย่างนี้ช่างผมบ้านเรายังไม่รู้เรื่องการที่ว่าเวลาอยู่ที่อังกฤษนี่ต้องมีเอเจนซี่ต้องมีถูกไหมในลองเล่าเป็นสังเขปให้ฟังนิดนึงว่าที่สำคัญต้องมีใบฮะต้องมีต้องมีไลเซนส์นะใบ World Federation ถูกต้องนี่ number. ต้องมีไลเซนส์ต้องมีอินชูรันนัมเบอร์คุณบ๊อกไปทำอะไรเขาสามารถซูได้ตลอดเวลาแล้วช่างทำผมที่อังกฤษเนี่ยจะต้องขึ้นตรงกับเอเจนซี่จะรับงานเองไม่ได้เลยเด็ดขาดนะฮะอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งประเทศในเอเชียควรจะต้องมีเขาต้องมีหักภาษีหักคุณสมศักดิ์แล้วภาษีเนี่ยก็ไปช่วยประเทศแล้วทุกวันนี้พอกลับไปอังกฤษเองเนี่ยไม่สบายเป็นไข้หวัดเป็นทำฟึงทำฟันอะไรต่ออะไรก็ยังใช้ฟรีอยู่ใช้อินชูรันนัมเบอร์เนี่ยฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยประทับใจคุณป๊อกมากเลยนะครับส่วนผมต้องเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมคุณป๊อกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักประเทศไทยแน่นอนแต่ว่าอีก second home ของเขาก็คือที่ลอนดอนทุกปีเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปงานซาลอนอินเตอร์ซึ่งซาลอนอินเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนเมกกะของช่างทำผมทั่วโลกซึ่งที่ถ้าเป็นคนอิสลามเนี่ยก็จะต้องไปซาอุดีอาระเบียใช่แต่ว่าในงานซาลอนอินเตอร์เนี่ยเป็นเมกกะสำหรับช่างทำผมทั่วโลกที่จะต้องไปในหนึ่งครั้งในหนึ่งชีวิตต้องไปคุณป๊อกเชลซีเนี่ยทุกวันนี้ผมยังติดตามเฟซอยู่ว่ายังไปแทบทุกปีเลยปีละสองคนครับใช่เนี่ยฮะซึ่งปีละสองคนในงานเนี่ยมันจะมีอินโนเวชันต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมฮะใช่ครับทำไมคุณป๊อกไปทำไมแล้วได้อะไรมีเพื่อนไงฮะเพื่อนทุกวันนี้ยังมีเพื่อนหลายกลุ่มซึ่งประมาณเป็นเกือบ10-20คนเนี่ยซึ่งอยู่ท็อปหมดแล้วคือถ้าตัวเองอยู่ที่นู่นเราก็ได้ทำเซเลบริตี้ใหญ่ๆพวกนี้เขาก็จะทำจูเลียโรเบิร์ตเราก็จะติดต่อกันให้ไปเจอกันทุกปีแล้วปัจจุบันนี้ป๊อกเปิดบล็อกของตัวเองซึ่งคุณสมศักดิ์ต้องทราบว่ายุคปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือสื่อแล้วเราต้องมีบล็อกแล้วไม่มีบล็อกเราก็ต้องไปเขียนเรื่องการทำสัมภาษณ์ทำอะไรต่ออะไรเพื่อนเพื่อที่จะให้คนในเมืองไทยหรือในอาเซียนที่เราจะเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยได้รับรู้ว่ามีช่างเสริมสวยที่เขามีเทคนิคอะไรใหม่ๆซึ่งเขาจะมานำเสนอกับเราอยากให้คุณป๊อกลองฝากอะไรกับช่างทำผมใหม่ๆนะฮะเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆการเป็นช่างทำผมเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างพี่สมศักดิ์หรือใครหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่แค่ฝีมือนะฮะช่างทำผมหนึ่งคือ personality คือสิ่งที่ตัวเองมีมาแล้วนะฮะsecond คือ reputation อันนี้คือความสำคัญมากที่สุด reputation คือสิ่งที่ somebody think เรามีในตัวเราใช่ไหมใช่คือเรามีในตัวซึ่งเราไม่รู้แต่เขาเชื่อว่าเราเก่งทางด้านนี้หรือเรามีคือ reputation เนี่ยสำคัญมากที่สุดอย่างที่สามคือ education คืออย่าหยุดที่จะนั่งอยู่กับที่หรือเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีร้านอยู่แค่นั้นไม่เรียนนะฮะทุกอย่างมันต้องเรียนรู้หมดและเรียนรู้จากคนซึ่งมีความสามารถต่างๆทุกวันนี้ตัวป๊อกเองก็ยังเรียนอยู่กับเพื่อนหลายๆคนเรียนกันเองนี่แหละผมว่าเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณป๊อกเจลซีมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook To Be Pro TV และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ To Be Professional Thank you.